ตอนเธอเหงาฟังทุกเรื่องราวที่เธอระบายยาวจนเช้าฉันก็ยังยินดีแม้ไม่ใช่คนพิเศษไม่ได้สำคัญสำหรับเธอเป็นคนโทรปลุกตอนเช้าคอยเฝ้าถามและห่วงใยอยากที่จะรู้ว่าเธอเป็นไงในเวลาที่เธอไม่เหลือใครแม้เธออาจมีเห็นกันในบางวันที่เธอมีทุกข์ใจทำได้แค่เพียงแค่ทุกอย่างที่เธอขอจะนานเท่าไรไม่ว่าเมื่อไรก็พร้อมจะยอมทำให้เธอฉันคง